รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันถ้าขายจะซื้อไหมล่ะคะโอ้ยไม่มีตังค์เงินเดือนก็ไม่ออกขี้โม้เมื่อวานนะยังเห็นไปกินข้าววันรูปท็อปหรูๆอยู่เลยถ่ายลงถ่ายรูปโอ้โหอันนั้นน่ะเขาเลี้ยงพี่คำแรกก็คือคำว่าของเล่นก่อนนะครับคำว่าของเล่นนะครับใช้คำว่ากษาสยานะครับนี่วู้บินได้ด้วยปึ๊บ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 อุ๊บอิ๊บถืออะไรอยู่นี่ค่ะอะไรล่ะคะโอ้ยนกคู่ต้องทำอะไรเนี่ยจะมาขายให้พี่เหรอแหมถ้าขายจะซื้อไหมล่ะคะโอ้ยไม่มีตังค์เงินเดือนก็ไม่ออกขี้โม้เมื่อวานนะยังเห็นไปกินข้าววันรูปท็อปหรูๆอยู่เลยถ่ายลงถ่ายรูปโอ้ยอันนั้นน่ะเขาเลี้ยงพี่ไฮโซมากครับแต่ที่รู้ค่ะอิฟเนี่ยอยากจะรู้คำศัพท์นิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับพวกอาชีพขายของเล่นเขาพูดกันอะไรยังไงบ้างคะพี่เสียพอรู้ไหมพอรู้พอรู้เพราะนั้นพี่เนี่ยก็เตรียมคำศัพท์เนี่ยนะที่ใช้ในร้านขายของเล่นนะมาฝากน้องวิทย์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพี่เจี๊ยบคะพี่เจี๊ยบลืมอะไรไหมคะเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่อะไรคะทักผู้ชมเก่งมากจำได้ด้วยไปค่ะสวัสดีคุณผู้ชมกันดีกว่าสวัสดีค่ะเมียนมาภาษาพาสนุกมาแล้วจ้าพบกับเราทั้งสองคนค่ะอุบอิฟค่ะและพี่เจี๊ยบครับอย่างที่พี่เจี๊ยบให้สัญญาเอาไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบจะมาสอนอิฟและคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับอาชีพขายของเล่นใช่แล้วครับพร้อมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยจะมาสอนอิฟและคุณผู้ชมเกี่ยวกับอาชีพร้านขายของเล่นนะครับเราไปเริ่มที่คำศัพท์คำแรกก็คือคำว่าของเล่นก่อนนะครับคำว่าของเล่นนะครับใช้คำว่ากษาสยานะครับทีนี้ถ้าเป็นของเล่นไทยก็เติมคำว่าไทยเข้าไปด้านหน้านะครับก็จะเป็นไทยกษาสยาก็แปลว่าของเล่นไทยนะครับก็เป็นของเล่นที่ประเทศไทยใช่ถ้าประเทศอื่นก็คือใส่ประเทศอื่นลงไปใช่ไหมใช่แล้วนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะซื้อของเล่นชิ้นนี้ คำว่าซื้อคำเดียวพี่เจี๊ยบพูดยังไงดีคะนะครับคำว่าซื้อนะครับใช้คำว่าแวร์นะครับแปลว่าซื้อนะครับเช่นเราไปซื้อตุ๊กตาใช่ไหมคำว่าตุ๊กตานะครับใช้คำว่าอายุนะครับอายุนะครับคำว่าอายุนะครับหรือว่าโยคำเดียวก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าตุ๊กตากบแล้วกันเช่นพากองโยเงี้ยนะครับก็จะแปลว่าตุ๊กตากบนะครับถ้าเราเจอตุ๊กตาที่แบบน่ารักน่ารักอะค่ะเราอยากจะพูดคำว่าน่ารักภาษาเมียนมาพูดยังไงอะคะครับผมคำว่าน่ารักนะครับก็คือชิดสยากองบาเดนะครับมันมาจากคำว่าชิดที่แปลว่ารักก่อนนะครับแล้วไปบวกกับคำว่าสยากองบาแดนะครับอันนี้แปลว่าหน้าพอรวมกันก็คือน่ารักนั่นเองนะครับ มีน่ารักแล้วก็ต้องมีคำว่าน่าเล่นอันนี้น่าเล่นจังเลยพูดยังไงดีคำว่าน่าเล่นนะครับก็คือกษาเฉียนสยากองบาแดนะครับอันนี้เป็นประโยคค่อนข้างยาวนะครับกษานี่แปลว่าเล่นนะครับเฉียนเพื่อใส่เข้าไปนะครับเป็นคำกริยาช่วยเป็นการบอกความต้องการของเราว่าเราอยากจะเล่นมันทีนี้ไปบวกกับคำว่าสยากองบาแดนะครับอันนี้เป็นสำนวนนะแปลว่าหน้าพอรวมกันเนี่ยก็คือหน้าเล่นนะครับแล้วถ้าอยากให้เขาเล่นให้ดูหน่อยอะคะจะบอกเขายังไงดีอะคะเล่นให้ดูหน่อยก็คือกษาปยาเปบานะครับคำว่ากษาก็คือเล่นใช่ไหมครับปยาหมายถึงว่าเล่นให้ดูนะครับแล้วก็เปบาเป็นลักษณะประโยคขอร้องนะครับแปลว่าให้หน่อยรวมกันก็คือเล่นให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีคำศัพท์อื่นๆอีกไหมคะก็มีนะครับอย่างเช่นคำว่าบางของเล่นเนี่ยมันทำจากดินเหนียวนะครับบางทีก็ทำจากพลาสติกใช่ไหมครับคำว่าดินเหนียวนะครับออกเสียงว่าชุน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 แปลว่าดินเหนียวนะครับส่วนพลาสติกเนี่ยก็คือออกเสียงคำยืมจากภาษาอังกฤษนะฮะออกเสียงว่าพลาสติก
นะครับพลาสติกใช่แล้วนะครับก็แปลว่าพลาสติกนั่นเองนะครับก็ถือว่าได้เรียนรู้นะคะคำศัพท์ภาษาเมียนมาที่สามารถเอาไปใช้กับอาชีพขายของเล่นได้เลยแล้ววันนี้ค่ะอิฟมีตัวอย่างนะคะเป็นบทสนทนามาให้พี่เจี๊ยบและคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะพูดจาภาษาเมียนมาค่ะช่วงพูดจาภาษาเวียดนามในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีเป็นเหตุการณ์จำลองพี่เจี๊ยบพอจะรู้ไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เราเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเหตุการณ์นะครับเป็นการพูดคุยระหว่างเจ้าของร้านกับชาวเมียนมาที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วเขาอยากจะซื้อของเล่นของไทยเนี่ยนะครับกลับไปที่เมียนมานะครับก็เข้ามาถามเรื่องว่ามีของเล่นอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการซื้ออย่างเช่นกบไม้ที่มีเสียงนะครับแล้วก็ถามเรื่องของเล่นที่เป็นเล่นเขาเรียกว่าอะไรขายของ อย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งถามเรื่องของราคาเรื่องของข้อดีของมันต่างๆก็เราก็จะเจอในบทสนทนานี้ด้วยน่าสนใจมากๆเลยพี่เจี๊ยบอยากดูแล้วล่ะค่ะนะครับอยากดูก็ไปชมกันเลยไปเลยค่ะอากูดีไซน์มาไทยกษัตริย์ชิบาลาปยะชิบาเลยบาด้วยแหวนมะลุเลยจะน้อมีด้วยไทยกษัตริย์แหวนเปย์มะลุบาปยะดาสุยพากองแหวนลุยาบาเลยชิสยากองบาเลยรวยๆกษัตริย์ลุยาบาเลยเอดาเบลูกษาเลยกษาปยาเปบาพากองจอกูตู้ตันเน่พูดปีพาออตันจายยาเลยจันเน่ฮะชิบาลาเบลูโยชิบาเลยขยี้เตอมยาจีเวจาบาเลยกะเลกษาโลยาบาเลยลูจีอตเวแลส่งแล้วเวเปโลยาบาเลยกะเลดวยหิงทมิงแชโพกะซาเสียฉิล่ะเอ้อล่ะแลฉิบาเดปะปิเมนมโยฉิบาเดชุ่นเนี่ยลุถาเดหาเนี่ยพลาสติกเนี่ยลุถาเดหาบาชุ่นเนี่ยลุถาเดหาเนี่ยพลาสติกเนี่ยลุถาเดหาเบหาปูกองตะแลชุ่นเนี่ยลุถาเดหากะกวยลวยบาเนอัลลาปยะยะอองขยี้แต่ดุยกะเวตัดจาบาเนปลาสติเน่ลุถาเดหากะปูไข่มาบีกะลีกะกะซาบีมะกวยเบตั้นชินเยกูลวยลวยลุ่นายบาเนต้องคู่เวยิงเบลาจาเลเนเนลาวชอบเปบาเนาะยาบาเรอาโลตงยาทาบิเมเอ็ดตะคู่ทัดบิเมจีเน่ปัทมาเซอูเป้าเนบีเจสุบาโกโอ้โหเป็นการพูดคุยระหว่างนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีการซื้อของเล่นอย่างที่พี่เจ๊พูดไปด้วยเป็นกบนะคะสำเนียงดีมากเลยแต่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยอิฟฟังไม่รู้เรื่องนะพี่เจ๊ช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นของบทสนทนาเนาะนะครับเขาบอกว่าพี่ชายครับที่ร้านเนี้ยมีของเล่นไทยเนี่ยขายไหมนะครับเขาก็จะพูดแบบนี้นะครับอโกดีไซน์มาไทยกษัตริย์ชิบาลาปยะนะครับเขาบอกว่าอโกก็คือเป็นคำเรียกนะครับแปลว่าพี่ชายนะครับแล้วก็บอกว่าดีไซน์มาแปลว่าที่ร้านแห่งนี้นะครับไทยกษัตริย์ก็คือของเล่นไทยนะครับแล้วมีคำว่าชิบาตลานะครับเป็นคำถามถามว่ามีไหมนะครับและลงท้ายประโยคนิดนึงปยาก็คือเป็นคำลงท้ายแบบว่าแปลว่าครับนะครับนะครับจากนั้นเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะพูดต่อบอกมีครับแล้วก็มีบอกว่าจะซื้อไปทำอะไรบ้างหรือจะซื้อไปให้ใครก็ได้นะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าชิบาแดบาตแวแวมโลแลนะครับแล้วสรุปเขาจะซื้อไปให้ใครอะคะนะครับ
ขาบอกว่าเขาจะซื้อไปให้หลานนะครับชาวเมียนมาเขาบอกว่าจุนเนาะมีตัวแหวไปมันเล่าบานะครับก็คือจุนเนาะมีจุนเนาะแปลว่าผมนะครับมีแปลว่าหลานนะครับอัตแวก็คือแปลว่าเพื่อส่วนประโยคบอกว่าแหวไปมันเล่าบาเนี่ยเป็นประโยคที่บอกว่าจะซื้อเอาไปให้แปลรวมคือว่าเขาจะซื้อให้ร้านเขานั่นเองนะครับแล้วเจ้าของร้านนะคะแนะนำของเล่นอะไรไปให้อะคะในนี้นะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับเจ้าของร้านนะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นซื้อกบไม้ไปให้ดีไหมกบไม้เล่นนะฮะเขาบอกว่าซื้อกบไม้ไปให้ก็ได้นะครับมันน่ารักดีแล้วมันเล่นง่ายด้วยนะครับเขาก็บอกว่าดาซุยพากองแวโลยาบาเดนะครับดาซุยแปลว่าถ้าอย่างนั้นนะครับพากองก็คือกบนะฮะแวโลยาบาแดบแปลว่าซื้อได้นะครับก็คือประมาณว่าก็ซื้อไอ้กบตัวนี้นะไปได้นะครับแล้วก็บอกว่าชิเซียกองบาแดนะครับแปลว่ามันน่ารักได้นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าเลวเลวกซาโลยาบาแดนะครับประโยคนี้แปลว่าเล่นได้ง่ายนะครับแล้วเขาได้บอกวิธีการเล่นไหมคะพี่เจี๊ยบในนั้นมีวิธีการอธิบายด้วยบอกว่าให้เล่นแบบไหนยังไงใช่ไหมครับคนมีมานะครับเขาก็พูดบอกว่าแล้วมันเล่นยังไงครับะนะครับแล้วก็ช่วยสาธิตวิธีการเล่นให้หน่อยนะครับเขาก็บอกว่าเอราเบลูกาซาเลนะครับเอราก็คืออันนั้นนะหมายถึงของเล่นชิ้นนั้นนะครับเบลูกาซาเลเป็นประโยคคำถามนะครับเป็นการถามว่าเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยสาธิตวิธีการเล่นให้หน่อยนะครับก็คือกาซาปยาเปบานะครับกาซาแปลว่าเล่นปยาแปลว่าเล่นให้ดูนะครับเปบาก็เป็นลักษณะประโยคขอร้องนะครับแล้วเจ้าของร้านเขาทำไงต่อคะเนี่ยนะครับเขาก็สาธิตอะครับว่าเล่นแบบไหนนะเขาก็บอกว่าก็เอาไม้นี่นะไปตีบนหลังมันแล้วก็จะมีเสียงกบดังขึ้นมานะครับก็บอกว่าพากองจอกูโต้ต่างเนี่ยปุดปีพาออต่างจาย่าเลยนะครับพากองจอหมายถึงด้านหลังของกบเนี่ยนะครับค่ะแล้วมีคำว่าโกด้วยก็คือที่ด้านหลังของกบเนี่ยครับเอาโต๊ะต่างก็คือที่เป็นไม้นะครับเน่ก็คือกลับนะครับปุดก็คือการเอาไปตีหรือไปฝนก็ได้นะครับปีแปลว่าแล้วนะครับจากนั้นก็บอกว่าพาออต่างก็คือเสียงของกบเนี่ยไหมมันจะจาย่าบาดแล้วมันก็จะได้ยินออกมาถ้าแปลก็คือว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บจะได้ยินเสียงกบร้องก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่เจี๊ยบสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อของเล่นที่ประเทศเมียนมานะคะก็สามารถใช้คำศัพท์ที่พี่เจี๊ยบสอนเนี่ยใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้อิฟนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้รายการของเราค่ะพี่เจี๊ยบหมดเวลาอีกแล้วอ่ะครับผมเสียใจมากๆเลยพบกันใหม่เนาะใช่พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการเมียนมาภาษาพาสนุกนะคะทางช่อง ETV กับเราทั้ง2คนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ